น้องไดนะครับอายุเข้าไปเลข4ละนะครับทำเอาครอบครัวรวมถึงแฟนๆเนี่ยแอบลุ้นว่าเมื่อไหร่นะฮะจะมีข่าวดีสักทีล่าสุดเธอบอกว่าเรื่องแต่งงานถ้าไม่มีอะไรทำก็อาจจะแต่งเลยนะฮะก็ต้องรอดูอีกทีนึงคือมันอย่างงี้คือช่วงโควิดเนี่ยไอ้พิธีกรงานอีเวนต์นั่นนู่นนี่เนี่ยมันเงียบไปไงนะฮะที่ผ่านมาเจ้าตัวก็มีการเริ่มโพสต์ขายนู่นขายนี่นะฮะเพราะว่าหนึ่งก็ไม่มีเงินเข้ามาด้วยแหละนะครับแล้วเขาก็ทำบริษัทโปรดักชันด้วยนะก็เลยเอาของเหล่านั้นบางทีเครื่องมือที่มันค้างๆอยู่เนี่ยเอามาขายซะดีกว่าผลตอบรับก็ดีมากขายหมดเลยนะฮะส่วนเรื่องของงานละครเนี่ยเจ้าตัวบอกให้น้องๆเขาเล่นไปเถอะนะฮะแต่ถ้ามีบทดีๆหยิบยื่นเข้ามาเนี่ยอาจจะได้เห็นครับมันเกิดขึ้นตอนเดือนมกราคมนะคะเดือนมกราเนี่ยเป็นเดือนที่อยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะก็รายการก็ไม่ได้ถ่ายอีเวนต์ก็ไม่มีแล้วก็นั่งอยู่เฉยๆแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะทำอะไรดีใช่ป่ะคะแล้วปรากฏว่าเราก็เห็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เหลือค้างมาจากตอนที่เราทำบริษัทโปรดักชันคราวนี้เราไม่รู้จะทำอะไรดีก็เลยโพสขายดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเก็บเอาไว้เฉยๆอ่ะมันก็จะกลายเป็นเศษเหล็กที่มันไม่มีค่าใช่ไหมเราก็เลยรู้สึกว่าเราเอามาโพสขายดีกว่าค่ะแล้วก็ได้รับผลตอบรับแบบดีมากเพราะว่าโพสสองครั้งอ่ะคือไม่เกิน24ชั่วโมงอ่ะค่ะขายหมดเกลี้ยงทุกอย่างเป็นอะไรที่ขึ้นแล้วก็ตามกับสถานการณ์นะคะตอนนี้พอเริ่มที่จะแบบคลายล็อกสถานการณ์เหมือนจะดีขึ้นนะคะก็เลยได้ออกมาทำงานมากขึ้นก็รู้สึกดีนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้ออกมาพบเจอผู้คนบ้างเป็นพิธีกรอยู่2รายการนะคะแล้วก็ยังคงรับงานอีเวนต์อยู่ในช่วงที่เขาจัดได้นะคะแล้วก็อีเวนต์ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่อีเวนต์ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนรูปแบบหน่อยงานจะไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของออนไลน์ที่มีเข้ามามากยิ่งขึ้นนะคะถามว่ารับละครไหมไม่รู้จะรับบทอะไรแล้วค่ะตอนนี้ให้น้องๆรุ่นใหม่ๆเขารับกันไปก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันมีบทอะไรที่น่าสนใจแล้วก็มีใครหยิบยื่นมาก็อาจจะได้เห็นกันในอนาคตค่ะก็ถ้าไม่มีอะไรทำก็อาจจะแต่งเลยค่ะเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ